ขอบคุณน้องๆโคโยตี้พี่น้องครับผมเดินทางลงไปภาคใต้มา3วัน4จังหวัดภูเก็ตพังงาสงขลานครศรีธรรมราชขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นอยู่ที่นั่นไม่นึกเลยครับว่าที่กรุงเทพจะเกิดข่าวสะเทือนขวัญขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีน้ำหนักลด 5-6 กิโลแล้วครับเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะงานหนักน้ำหนักลด 5-6 กิโลแต่ผมอยากจะให้คุณประยุทธ์รู้นะครับว่าคุณอยู่มาจะเต็ม9ปีเดือนหน้าประชาชนน้ำหนักลดเงินลดทุกอย่างมันลดลงทั้งหมดทั้งโอกาสและอนาคตของประชาชนและที่เขามากันเยอะแยะเต็มห้วยขวางไปหมดเนี่ยเขาต้องการส่งสัญญาณบอกคุณว่ายอมแพ้เสียดีๆประกาศยอมแพ้เสียตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นวันที่14จะเจอบทเรียนที่เจ็บปวดและสาสมที่สุดนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ลงเลือกตั้งแล้วลูกพรรคทิ้งหมดแล้วนะครับผมไปแถวภาคเหนือภาคอีสานลูกพรรคพลเอกประยุทธ์เวลาหาเสียงเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่าเขตเลือกผมเถอะครับเขตเลือกผมส่วนพรรคเนี่ยให้กาเพื่อไทยชาวบ้านถามว่าเอ้าพรรคนั้นพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกไม่ใช่เลยไม่ใช่ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกาเพื่อไทยไปเลยเขตเอาผมไว้เท่านั้นพอนี่มันเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยอยากจะบอกผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งหลายคุณไม่ต้องมาแปลงกายคุณไม่ต้องมาทำเป็นจำแรงคุณบอกไปเต็มๆบอกไปตรงๆว่าเลือกพวกคุณจะหนุนประยุทธ์เป็นนายกไม่ต้องมาหาเสียงให้เราหรอกเพราะคุณไม่บอกชาวบ้านก็จะกาเพื่อไทยทั้งสองใบอยู่แล้วเอาของคุณกลับไปด้วยประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องทำมามีน้ำใจของกับประชาชนหรอกเพราะเลือกตั้งเสร็จพรรคนี้พอเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพอเพื่อไทยตั้งนายกรัฐมนตรีฉากต่อมาก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐพรรคแตกทันทีครับผมฝันทงไม่มีเหลือเพราะอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับพลเอกประยุทธ์แกทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้แกตั้งใจแต่จะเป็นรัฐบาลทีนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อพี่น้องไหวเหรอครับรัฐบาลคราวหน้าถ้าเลือกตั้งเสร็จเราจะมีรัฐบาลที่ประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและประวิตรเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไหวเหรอครับดังนั้นเพื่อไทยคือคำตอบเพื่อไทยเท่านั้นคือจะนำนโยบายออกมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาพูดไปแล้วหลายคนก็ย้ำไปแล้วเมื่อคืนไปปราศรัยที่นครศรีธรรมราชชาวบ้านถามว่าได้ทันทีหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าเราพูดแล้วเราทำได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลภายในต้นปี67เด็ดขาดแน่นอนคนละหมื่นหมื่นหมื่นข้างหน้านี่เชียร์สะใจเอาไปหมื่นหนึ่งตรงนั้นตบมือโบกมือสวยดีหมื่นหนึ่งเอาไป
ได้ทุกคนได้ทุกคนไม่ว่าที่ยืนไม่ว่าที่นั่งไอ้นโยบายนี้แหละครับที่ทำให้รัฐบาลปัจจุบันอกสั่นขวัญแขวนตั้งหลักไม่ถูกหาเรื่องจะยุบพรรคหาเรื่องจะล้มนโยบายผมบอกพี่น้องได้เลยฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายกฎหมายเขาคิดละเอียดครบถ้วนนโยบายนี้ทั้งปฏิบัติได้จริงและก็ไม่ขัดกฎหมายใดๆไม่มีการยุบพรรคไม่มีการหยุดนโยบายเลือกเพื่อไทยได้หรือเพื่อไทยเอากลับไปคนละ10,000แต่ถ้าเลือกพลเอกประยุทธ์พี่น้องครับปัญหาที่ค้างๆอยู่ไม่มีปัญญาแก้ไขแล้วครับถ้าแก้ได้แก้ไปแล้วถ้าจบได้จบไปแล้วเขาให้ขึ้นค่าแรงทะลึ่งมาขึ้นค่าไฟแล้วพอชาวบ้านโวยชาวบ้านด่าประกาศลดค่าไฟหน่วยละ2 สตังค์จะลดแก้บนหรือยังไงเพื่อไทยมาเศรษฐาประกาศแล้วรัฐบาลเพื่อไทยประชุมครม.นัดแรกลดค่าไฟทันทีพี่น้องครับถ้าพลเอกประยุทธ์กับพวกยังอยู่ต่อระบบการเมืองมันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมจมหนักขึ้นไปกว่าเก่าการเมืองที่เขาคุมอำนาจแต่ขาดความสามารถการเมืองที่เขาช่อฉนเพื่อรักษาอำนาจแต่ไม่ได้รักษาโอกาสให้ประชาชนมันต้องจบลงตรงนี้อ้างว่าเข้ามาเสียสละมา8 ปีปรากฏว่าดื่มตาดูอีกทีมีแต่พรรคพวกเพื่อนพ้องตัวเองเท่านั้นที่เข้ามามีประโยชน์บอร์ดรัฐวิสาหกิจกี่บอร์ดนายทหารเป็นประธานบอร์ดทั้งนั้นแทบทุกแห่งในประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงไฟฟ้าก็ทหารบอร์ดท่องเที่ยวก็ทหารบอร์ดน้ำมันก็ทหารบอร์ดอะไรก็ทหารทหารบ้านเมืองเลยบอร์ดกันมา9 ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นทิศทางไม่เห็นอนาคตผมไม่ได้มีปัญหากับทหารนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับกองทัพแต่ผมมีปัญหากับทหารที่เข้ามายึดอำนาจและทหารที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำกันอยู่ทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติกองทัพเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าแต่ทหารเผด็จการมันไร้ค่าและประชาชนต้องขับไล่มันออกไปด้วยการเลือกตั้งพี่น้องเลือกตั้งคราวนี้มันตัดสินใจไม่ยากนะครับ2 อย่างเท่านั้นเองถ้าอยากได้ประยุทธ์เลือกพรรคไหนประยุทธ์ก็มาแต่ถ้าไม่เอาประยุทธ์เลือกเพื่อไทยเท่านั้นประยุทธ์ถึงจะออกไปไม่มีแบ่งใจไม่มีแบ่งแต้มไม่มีรักพี่เสียดายน้องรักตัวเองก่อนพี่น้องถ้ารักตัวเองก็ต้องเอาเพื่อไทยไปแก้ปัญหาให้ตัวเองเวลานี้เกิดพื้นที่ถกเถียงทางความคิดว่าเพื่อไทยไม่ต้องแลนสไลด์ก็ได้เพื่อไทยไม่ต้องเกินครึ่งก็ได้ไปรวมกับพรรคอื่นๆเดี๋ยวก็ตั้งรัฐบาลได้อยู่ดีพี่น้องที่จำเป็นต้องเกินครึ่งเพื่อต้องเอาชนะสว.ทั้ง250 คนถ้าเพื่อไทยพรรคเดียวมาไม่ถึงครึ่งสว.ก็จะยืนชี้บอกว่าประชาชนไม่ได้ตัดสินใจมีฉันทานุมัติอย่างท่วมท้นเขาจะยกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่ๆดังนั้นเพื่อไทยจึงจำเป็นที่จะต้องแลนสไลด์ที่จะต้องได้เกินครึ่งแล้วไม่ต้องไปห่วง
เลิกคิดเลิกกังวลเถอะครับว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งจะตั้งรัฐบาลแล้วไปจับเอาประวิตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีตลอดไปก็เขาเสนอแคนดิเดตนายกมา3คนแล้วจะบอกประชาชนว่าไอ้ที่เราเสนอมา3คนเป็นไม่ได้สักคนหนึ่งเอาคนที่เดินก็ไม่ค่อยไหวมาเป็นดีกว่าของเรา3คนที่เสนอไปจะได้เลยครับไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับบางทีที่ถามเนี่ยตอบกันจนไม่รู้จะตอบยังไงแล้วนะครับหัวหน้าชนน่านก็ยืนยันว่าไม่เอาไม่มีดีลลับไม่จับมือแพทองธารก็บอกว่าดูหน้าดิฉันสิคะคิดว่าดิฉันอยากจะจับกับพวกรัฐประหารเหรอเศรษฐาก็ประกาศบอกว่าไม่เอารังเกียจเผด็จการณัฐวุฒิก็ช่วยยืนยันโดยทั่วไปคนก็เข้าใจไปแล้วแต่บางคนพร้อมที่จะไม่เข้าใจชนน่านพูดไม่เชื่อแพทองธารพูดไม่ใช่เศรษฐาพูดไม่ชัดณัฐวุฒิพูดไม่ชัวร์ผมก็เลยถามว่าแล้วตั้งใจเลือกเพื่อไทยตั้งแต่ต้นไหมไม่เลือกคือไม่คิดจะเลือกตั้งแต่ต้นแล้วก็ถามให้เกิดความสับสนถ้ายังไงก็ไม่เลือกมันบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าเชื่อมันเชื่อใจกันวันนี้มันชัดเจนว่าเพื่อไทยมีหลังพิงเดียวคือประชาชนถ้าจะมีดีลตั้งรัฐบาลจะมีดีลเดียวคือดีลกับประชาชนในวันที่14พฤษภาเท่านี้เองครับไม่ซับซ้อนและถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพี่น้องครับภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาชีวิตของทุกคนนี่เป็นเรื่องที่เราทำได้และการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองกลับมาเป็นประชาธิปไตยเราก็จะทำควบคู่กันไปเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีการแก้กฎหมายจะมีการปฏิรูปกองทัพให้กองทัพอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลจากประชาชนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีกฎหมายป้องกันการรัฐประหารจะเสนอส.ส.ร.ให้พิจารณาใส่เนื้อหาไอ้พวกรัฐประหารต้องไม่ขาดอายุความนิรโทษกรรมตัวเองไม่ได้การเกณฑ์ทหารแบบบังคับต้องหมดไปเหลือแต่เป็นทหารโดยสมัครใจเท่านั้นห้ามบังคับเกณฑ์อีกต่อไปเรื่องพวกนี้มีหมดและไม่ใช่เพิ่งมีมาก่อนแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปดูสิครับในเอกสารหลักฐานนโยบายของพรรคไม่ใช่ว่าอยู่เห็นว่าเป็นกระแสและเพื่อไทยเอามาลอกเขาไม่ใช่มันมีมาแต่เดิมแต่ที่ยังไม่ได้ทำเพราะคราวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเพื่อไทยมาหมดเวลาหมดยุคหมดสมัยที่จะเอาลูกหลานคนจนไปรองมือรองตีนนายทหารใหญ่ๆเกณฑ์ทหารเอาลูกชาวบ้านหลานชาวนาเป็นฐานเกณฑ์เอาลงเรือรบไม่มีแม้แต่เสื้อชูชีพเพียงพอให้ลูกหลานคนจนรักษาชีวิตและคุณจะเกณฑ์ชีวิตประชาชนไปตายทำไมพี่น้องครับชาวกรุงเทพออกจากบ้านไหนจะค่ารถค่าราไหนจะปัญหาชีวิตเดี๋ยวนี้ต
้องมีปัญหาว่ากดโทรศัพท์ดูค่าฝุ่นอีกว่ามันขึ้นเท่าไหร่รัฐบาลชุดนี้อยู่กันจนคนไทยจะไม่มีอากาศหายใจแล้วก็ยังไม่สำนึกไม่มีการแก้ปัญหาถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาฝุ่นทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะมีการประกาศไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศไหนเกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกพืชผลเลี้ยงสัตว์แล้วใช้วิธีเผาไร่เผาป่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้นำเข้ามาอีกต่อไปไม่เอาแล้วนำพืชผลเข้ามาแล้วเอาฝุ่นเข้ามาอุดจมูกคนไทยจะต้องไม่มีอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะทำคนกรุงเทพออกเดินทางสัญจรไปมาคุณเศรษฐาประกาศไปแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่าไฟแพงก็แก้รถไฟฟ้าแพงก็แก้และทุกปัญหาที่มันกดทับประชาชนอยู่เพื่อไทยก็จะมาแก้แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาสำคัญของชาติก่อนนั่นก็คือทำยังไงให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปทำยังไงให้ประยุทธ์และพวกออกไปทำยังไงดีครับทำยังไงดีครับเลือกพรรคไหนพรรคไหนถ้าเลือกวันนี้นะชนะแล้วนะครับเนี่ยแต่ปัญหาที่เสียวอยู่ผมไปถามทุกที่เสียวจริงๆบัตรเขียวเนี่ยเบอร์29อะแต่บัตรม่วงนี่ผมเสียวครับเสียวเวลาเจอแบงค์สีม่วงเข้าไปเนี่ยจะทำยังไงครับฮะหลายคนก็บอกว่ารับเงินมาแล้วกาเพื่อไทยแล้วเงินเนี่ยถ้าไม่เอาได้ไหมบางคนบอกไม่ได้ไอ้น้องพี่ร้อนเงินเลือกก็เลือกแน่แต่เรื่องเงินเนี่ยอย่าห้ามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหมุดหมายสำคัญคือคนละ10,000จากกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับแต่ระหว่างทางถ้าใครเอาตังมาให้แล้วบอกให้เลือกเขานี่อย่าไปเลือกเลือกเพื่อไทยนี่แหละเงินที่เขาให้ถือว่าเป็นของแถมครับของแถมถ้าเราจะต่อต้านรัฐประหารถ้าเราจะไม่ให้มีการรัฐประหารอีกต่อไปประชาชนต้องเริ่มต้นโดยเลือกเพื่อไทยให้เด็ดขาดพลเอกประยุทธ์ไม่ถึง25ที่นั่งประวิตรไม่ถึง25ที่นั่งให้สมสารกลับบ้านไปอย่างเจ็บปวดที่สุดถ้าเขามาได้นะถ้าปล่อยให้เขามา 5-60 ที่ปล่อยให้เขาแหกด่านไปเป็นนายกได้ผมเชื่อว่าไม่เกิน10ปีมีปฏิวัติอีกเพราะอะไรเพราะทหารที่ตามกันมาบางกลุ่มเนี่ยมันจะนั่งดูไงเฮ้ยพี่ตู่แกทำได้แล้วพี่ตู่แกก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ต่อไปอีกยาวๆได้คนพวกนั้นก็จะหาโอกาสที่จะทำต่อในครั้งต่อๆไปแต่ถ้าประยุทธ์จบอย่างเจ็บประวิตรจบอย่างเจ็บจบแบบประชาชนไล่เหมือนหมูหมากาไก่ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าคิดตกลงกันอย่างนั้นไหมครับพี่น้องและอย่างที่ผมบอกท่านอย่าไปอาลัยอาวรณ์เลยครับอย่าไปเห็นแก่บัตรคนจนอย่าไปเห็นแก่คนละครึ่งอย่าไปเห็นแก่อะไรใดๆเลยเพื่อไทยมา4ปีเรื่องพวกนั้นจะไม่มีความหมายกับชีวิตท่านอีกต่อไปจะเอามาทำไมคนละครึ่งในเมื่อได้คนละหมื่นเห็นอยู่แล้วคนละหมื่นเนี่ย4ปีจะหมดหนี้หมดสิน4ปีค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นวันละ600
4ปีรายได้ของประเทศทางเศรษฐกิจจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี4ปีจะมีรถไฟความเร็วสูง4ปีจะมีการแก้ปัญหาและจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ4ปีเกษตรกรจะมีที่ดินทำกินไม่ต่ำกว่า50ล้านไร่นี่คือ4ปีแห่งโอกาสนี่คือ4ปีแห่งความหวังแต่ถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไม่ต้องรอ4ปีชิบหายฉายวันนี้แน่นอนพี่น้องดูที่อย่างที่ผมบอกอ่ะลูกพรรคชิงหนีแล้วนะครับหลายจังหวัดขึ้นป้ายมีแต่รูปส.ส.ไม่มีรูปประยุทธ์เลยนะครับลูกพรรคหนีพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานประยุทธ์เพิ่งตัดพ้อต่อว่าเอาก็ร่วมรัฐบาลมาด้วยกันนะใช่ป่ะก็ผมก็ไม่เข้าใจก็ร่วมรัฐบาลมาด้วยกันทำงานมาด้วยกันนะเนี่ยแก้ปัญหามาด้วยกันออกมติอะไรมาด้วยกันนะแล้วพอค่าไฟแพงพออะไรต่อมีอะไรพอชาวบ้านด่าก็ทำไมกลับมาด่าผมคนเดียวใช่ไหมพี่น้องครับนี่เป็นธรรมดาตามสำนวนไทยที่เขาเปรียบเปรยไว้เมื่อสุนัขกำลังจะตายฝูงเห็บก็หลีกหนีฉันใดเมื่อประยุทธ์กำลังจะพังลงไปพรรคร่วมรัฐบาลก็โดดหนีฉันนั้นล่ะครับอย่านะโว้ยอย่าเพิ่งโดดหนีประยุทธ์มาแล้วจะผวาเข้าหาเพื่อไทยอย่าเพิ่งเว้ยอย่าเพิ่งหลบข้างทางไปก่อนท่านดูสิครับเดี๋ยวนี้ให้สัมภาษณ์หลายคนเนี่ยทอดสะพานหลายพรรคแสดงไมตรีใจเย็นๆน้องถ้าพวกพี่มา350พวกพี่เผลอๆจะเป็นพรรคเดียวจะมีปัญหาอะไรไหมแต่พี่น้องเชื่อผมอะการเมืองแบบนี้นะถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเดี๋ยวก็โดนรุมอีกเดี๋ยวก็โดนเล่นงานจากซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างดังนั้นก็ต้องวางยุทธศาสตร์เดินไปแบบให้มีเพื่อนเดินไปแบบให้มีพวกแต่จะเอาใครมาเป็นพวกไม่ใช่คว้าใครมาก็ได้นะครับไอ้ที่ประกาศว่าไม่เอาพรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้แล้วเรียกร้องให้เพื่อไทยประกาศให้ชัดว่าจะเอาหรือไม่เอาพรรคไหนเพื่อไทยไม่ประกาศแบบนั้นเราจะฟังเสียงประชาชนก่อนแต่ผมจะถามว่าเอาแล้วใครไม่เอาเพื่อไทยบ้างเอาแสดงออกมาดังๆจะได้รู้กันไปใครไม่สบายใจจะทำงานกับเพื่อไทยก็ขอให้บอกเลือกตั้งเสร็จก็จะได้ว่ากันให้ถูกต้องถ้าไม่สบายใจจะทำงานด้วยกันน่ะจะเดินไปด้วยกัน4ปีได้ยังไงหลายพรรคการเมืองยังบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 10,000 ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยแล้วจะเดินต่อกันไปอีท่าไหนดังนั้นพี่น้องครับชัดๆตรงๆไม่จับมือกับเผด็จการต้องการจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่นโยบายของเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเท่านั้นทุกนโยบายเอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียร์สุดท้ายแล้วครับพี่น้องหลายวันมานี้มีสำนักโพลต่างๆออกข่าวทั้งออนไลน์ทั้งทีวีทั้งสื่อทั้งหลายวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาท่านอย่าไปกังวลเลยครับโพมันก็เรื่องของโพถามหัวใจตัวเองดีกว่า
คำถามเดียวครับว่าพรรคไหนล่ะครับที่จะเอาชนะไอ้พวกนี้ได้จริงพรรคไหนล่ะครับที่สามารถเกินครึ่งเหนือกว่าสว250คนได้พรรคไหนล่ะครับที่เป็นที่หนึ่งแน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านต้องช่วยกันกาให้เกินครึ่งเข้าไปถามคำถามตัวเองแบบนี้แล้วจะได้คำตอบว่าพรรคเท่านั้นจริงๆครับไม่มีพรรคอื่นแล้วอย่าไปบอกอย่าไปว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาแต่ตัวเองคนเดียวไปไหนก็บอกว่าแลนสไลด์ให้ยกประเทศให้ยกจังหวัดเอาแล้วพรรคไหนบ้างล่ะครับหาเสียงบอกว่าแบ่งเพื่อนผมด้วยมันมีพรรคไหนไหมครับขึ้นปราศัยพี่น้องที่เคารพครับเนื่องจากว่ากระแสความต้องการพรรคเพื่อไทยมีมากมายล้นหลามมหาศาลแต่ท่านอย่าเลือกเราทั้งหมดให้เลือกพรรคของเราพรรคพวกต่างๆมันไม่มีก็ผมเห็นทุกเวทีประกาศยกจังหวัดกันทุกที่เพื่อไทยก็ประกาศแบบเดียวกันเพียงแต่ไอ้คำว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยมันมีความหมายในทางเป็นจริงมันมีความหมายที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยมันมีความหมายว่าถ้าหยุดประยุทธ์รอบนี้ไม่ได้จะหยุดไม่ได้แล้วนะครับเขามาเป็นนายกอีกเขาแก้กติกาให้อยู่ต่อยาวๆแน่แล้วผ่านไปอีก4ปีเนี่ยใครจะมาสู้แล้วล่ะครับพรรคไหนล่ะครับที่จะมายืนเคียงข้างประชาชนเพราะถึงตอนนั้นประชาชนก็อ่อนแอกรอบเป็นข้าวเกรียบไปหมดแล้วดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสเดียวแล้วของประชาชนเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของประเทศไทยที่จะปลดแอกจากเผด็จการ3ป.ยุคปัจจุบันพี่น้องครับให้โอกาสเพื่อไทยอีกครั้งได้แต่ให้โอกาสประยุทธ์กับพวกอีกครั้งไม่ได้เพราะถ้าให้โอกาสประยุทธ์กับพวกอีกครั้งท่านจะเสียโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตลอดไปจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลไม่สำเร็จเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลเริ่มต้นเปลี่ยนรัฐบาลด้วยการกาเพื่อไทยกาทั้งสองใบกาให้แลนสไลด์ขอบคุณครับ